สปก.กระบี่เตรียมเดินหน้ายึดพื้นที่คืนจากเอกชนกว่า 13,000 ไร่นำมาจัดสรรให้กับคนจนตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ใช้มาตรา44ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเพิ่มคาดว่าจะมีอีกกว่า 50,000 ไร่ครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เตรียมนำพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่อยู่ระหว่างการยึดคืนกลับจากเอกชนประมาณ 13,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองและตำบลพรุเตียวเขาพนมซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอกชนรายเดียวครอบครองและให้คนงานลูกจ้างถือครองแทนปลูกปั๊มน้ำมันนำเข้าสู่การปฏิรูปที่ดินจัดสรรให้กับคนจนตามมาตรา44ของคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับนายบรรทูลบุญนรากรปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งคสช.และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.ทั่วประเทศซึ่งครอบครองโดยผิดเงื่อนไขในรูปแบบกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เกษตรกรและบางส่วนไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการทั้งที่ที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปเป็นแปลงขนาดใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนอกจากนี้ได้ให้กลุ่มงานช่างและฝ่ายกฎหมายตรวจสอบเพิ่มพบว่ามีพื้นที่แปลงขนาดไม่ต่ำกว่า500ไร่อยู่นับร้อยแปลงที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแต่ว่าที่ดินอยู่ในเขตที่ต้องนำมาจัดสรรนะครับรวมทั้งยังมีที่ดินสปก.ในอำเภออ่าวลึกที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องที่ศาลปกครองอีก 10,000 ไร่รวมแล้วมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 50,000 ไร่ซึ่งรอให้มีการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเพื่อเสนอต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินและคสช.ดำเนินการต่อไปครับ